ป็นไรวะพ่อผมลงไปดูใครก็ไม่รู้มาตีหัวผมเนี่ยไปฉันว่าที่โรงแรมน่าจะมีกล้องวงจรปิดอยู่เราไปขอดูไหมนั่นไงบีมมันมีรอยสักที่คอตายไปๆๆๆไหนแกบอกว่าชวนฉันมากินส้มตำชิวๆไงแล้วนี่อะไรดื่มสมุนกลมแล้วเนี่ยเมื่อก่อนที่โอ๊ตมันก็แค่คนจนคนหนึ่งถ้ามันไม่มีเงินจากฉันมันจะมีบริษัทใหญ่โตเหมือนทุกวันนี้ไหมฉันไม่คิดเลยว่าพี่โอ๊ตจะกล้านอกใจฉันแกใจเย็นก่อนคิดไปเองหรือเปล่าฉันเห็นกับตาเลยนะบีมว่ามันพาผู้หญิงขึ้นรถอะพี่โอ๊ตมันทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยโอ๊ยแกอย่าดื่มเยอะสิกลางวันอยู่นะไปฉันยังไม่เมาบีมร้องเลยอย่ากินเยอะเลยฉันไปส่งแกไม่ได้บีมโอ๊ยฉันไปส่งแกไม่ไหวนะไปโอ๊ยโอ๊ยระวังหน่อยสิแกรบกวนไปส่งเพื่อนหนูหน่อยนะคะหนูต้องรีบไปธุระค่ะได้ครับไปถึงแล้วบอกฉันด้วยนะไม่ต้องห่วงบีมรูปนี้ลงโซเชียลเอาเงินมาให้10ล้านก่อนเลยคนเนี่ยเมื่อคืนมีคนขืนใจฉันแล้วมันก็ถ่ายรูปฉันตอนเปลือยมาขู่ฉันมันยังบอกอีกนะว่าถ้าฉันไม่เอาเงิน10ล้านให้มันน่ะมันจะเอารูปฉันลงโซเชียล10ล้านต้องเป็นไอ้คนขับรถเมื่อวานแน่ๆเลยฉันมีเบอร์อยู่เดี๋ยวฉันโทรหาฮัลโหลค่ะผมไม่รู้เรื่องก็รูปที่แกถ่ายฉันต้นฉันเปลือยไงรูปที่แกเอาไว้รีดสับฉันอะนี่คุณบ้าหรือเปล่าคุณมาก็ดีละค่ารถเมื่อวานยังไม่ได้จ่ายผมเลยนี่ทำขนาดเนี้ยยังจะกล้ามาทวงค่ารถอีกเหรอก็เมื่อวานตอนที่ผมขับรถไปส่งคุณอยู่ๆรถก็เป็นอะไรไม่รู้ผมก็เลยลงไปดูรถเป็นไรเนี่ยเป็นไรวะพ่อผมลงไปดูใครก็ไม่รู้มาตีหัวผมเนี่ยฉันต้องขอโทษด้วยนะคะนี่ค่ะค่ารถไปฉันว่าที่โรงแรมน่าจะมีกล้องวงจรปิดอยู่เราไปขอดูไหมขอโทษด้วยนะคะใช่รีบไปแจ้งความกันเถอะ
ขอบคุณนะคะได้เบาะแสบ้างไหมคะตอนนี้เรายังไม่ได้เบาะแสอะไรเลยครับปายเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมดูน่าเครียดจังพี่โอ๊ตเมื่อคืนก่อนอะมีใครก็ไม่รู้พาไปเข้าโรงแรมแล้วมันก็ยังถ่ายรูปแบ็คเมลไปแล้วมันยังบอกอีกนะว่าถ้าไม่ให้เงินมัน10ล้านอะมันจะเอารูปลงโซเชียลเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมปายไม่รีบบอกพี่ปายขอโทษพี่โอ๊ตแต่ว่าปายพยายามตามหามันทุกวิถีทางแล้วนะทั้งประกาศหาหรือว่าให้ตำรวจช่วยอะแต่มันก็ไม่เจอแล้วปายรู้ไหมว่ามันเป็นใครไม่รู้รีบเอาเงิน10ล้านมาไว้ที่โกดังคิดใหม่ทำใหม่ภายใน2ชั่วโมงมันจะทำไงดีถ้าพี่เรียกมันไปให้มันลูกต้องหลุดแน่เลยพี่มีวิธีไปเอาเงินในตู้เซฟมา10ล้านแล้วถ้ามันออกมาเอาเงินหลังจากนั้นเดี๋ยวพี่จัดการมันเองก็ได้ค่ะโอเคพี่ฮอตเดี๋ยวปายไปด้วยปายไม่ต้องไปหรอกนะมันอันตรายเดี๋ยวพี่จัดการมันเองทำไม่ดีมากอะเงินค่าจ้างต่อไปถ้ามีงานแบบนี้พี่อย่าลืมเลือกใช้ผมนะคุณตำรวจคะฉันขอแจ้งความมาที่โกดังคิดใหม่ทำไมด่วนเลยค่ะแล้วใช่ไหมว่าให้รออยู่ที่บ้านมาจะตามพี่มาทำไมตอนนี้พี่กำลังเจรจาเขาก็จะเสร็จแล้วเลิกเล่นละครได้แล้วไปรู้หมดแล้วมันเป็นแผนของพี่สองคนพี่โอ๊ตพี่เขามาลวนลามไปได้ยังไงไหนๆไปก็รู้ความจริงแล้วพี่จะบอกให้ก็ได้คนที่ถ่ายรูปแบบเมย์ไปไม่ใช่เขาหรอกมันคือพี่เองไปอุตส่าห์ดึงพี่ขึ้นมาจากโคลนตมแต่พี่จะมาหักหลังไปนี่นะหักหลังอะไรตอนที่บริษัทพี่มีปัญหาเรื่องการเงินพี่ไปขอความช่วยเหลือจากปายแต่ปายไม่เคยสนใจเลยก็พี่เองไม่ใช่เหรอที่เอาเงินบริษัทไปเลี้ยงเด็กจนบัญชีบริษัทมีปัญหาพี่อย่าคิดนะว่าที่ผ่านมาปายไม่รู้ที่ปายไม่พูดปายก็แค่อยากให้พี่สำนึกผิดเอง
คงไม่มีจิตสำนึกหรอกโอ้ยสำคัญเว้ยหยุดพูดไปเลยไปเอาเงินไปคืนมันได้แล้วเฮ้ยโกรธอะไรวะจัดการมันสิดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยนะคะไปโอ๊ยอะไรวะ